จากที่เราได้ฟังมาตลอดนะคะช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะกับหัวข้อเรื่องร่องรอยความรักในยุคบรรพกาลนะคะมีท่านไหนที่คิดว่าเราเห็นความเชื่อมโยงหรือเห็นภาพหรือว่าเข้าใจถึงสิ่งที่พี่ติ๋มได้บรรยายให้พวกเราได้ฟังตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงกับหัวข้อนี้มันทำให้เราเข้าใจหรือว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างในแง่ของความรักเราได้เห็นสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือเราได้เห็นภาพวาดภาพเขียนเราเรียกมันว่าศิลปะศิลปะคืออะไรคือแต่ก่อนก็คงไม่มีนิยามของคำว่าศิลปะแต่อะไรที่ทำให้หัวใจของเขาต้องทำสิ่งนี้ลงไปมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่มือของเขาหมายถึงตัวของเขาหมายถึงชีวิตของเขาไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่รวมกับคนอื่นๆไปอยู่ด้วยกันรวมทั้งในแง่ของสถาปัตยกรรมที่สมัยนั้นมนุษย์